ไปดูทางพรรคชาติไทยพัฒนากันบ้างนะคะคุณชุมพลศิลปะอาชาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนานำผู้สมัครส.ส.กรุงเทพนครของพรรคมาสมัครขออภัยนำผู้สมัครส.ส.กรุงเทพมหานครของพรรคที่ลงสมัครในพื้นที่กรุงเทพนครทำไมผู้สื่อข่าวเขียนข่าววกวนจังเลยอ่ะก็คือผู้สมัครส.ส.กรุงเทพเนี่ยนะคะคุณชุมพลนำทีมมานะคะส่งผู้สมัครจำนวน25เขตคุณชุมพลบอกว่าพรรคไม่คาดหวังว่าจะได้ที่นั่งส.ส.ในพื้นที่กรุงเทพนครแต่ที่ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งเพื่อต้องการเผยแพร่นโยบายของพรรคให้ประชาชนเข้าใจโดยเฉพาะแนวทางลดความขัดแย้งสร้างความรองดองนี่ไงมาละนะพรรคที่พรรคเนี่ยไม่ต้องการให้เกิดความแตกแยกเพราะว่าช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาบ้านเมืองได้รับความบอบช้ำพรรคการเมืองและนักการเมืองไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงต้องมีการแก้รัฐธรรมนูญ2550บางมาตรารวมถึงการสนับสนุนกฎหมายนิรโทษกรรมในคดีอาญาด้วยส่วนทางการเมืองต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญชัดเจนนะฮะคุณชุมพลยังระบุได้ว่าบุคคลที่จะเป็นนายกรีจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้และไม่ต้องเก่งทุกเรื่องแต่ขอให้มีที่ปรึกษาที่ดีมีความสามารถก็จะทำให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้เอาไปเปรียบเทียบกับคำสัมภาษณ์คุณสุเทพเมื่อกี้ท่านนายกคนต่อไปต้องเป็นคุณพิสิทธิ์เท่านั้นแล้วสูตรการจัดตั้งรัฐบาลก็คือพรรคทุกพรรคยกเว้นเพื่อไทยพูดไม่ตรงกันเลยอันนี้บอกว่านายกจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้คุณชุมพลจากพรรคชาติไทยพัฒนานะนายกจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้แล้วก็พรรคเน้นในเรื่องของความปองดองต้องมีการนิรโทษกรรมต้องมีการแก้กฎหมายบางมาตราที่เป็นโทษกับนักการเมืองพรรคการเมืองแล้วก็นายกไม่ต้องเก่งแต่มีที่ปรึกษาดีแล้วถามว่าจะมีนายกไปทำแปะอะไรฮะคือดูข่าวกันไปแล้วปวดหัวเนาะเพราะฉะนั้นง่ายสุดปวดน้องไม่ต้องคิดมาก